ตอนนี้พี่ได้เสนอทางพับบิกไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านนายกฟังเนี่ยฟังแล้วไปปฏิบัติแล้วไปปรับปรุงแก้ไขแต่ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพยายามจะทำเพิ่มเติมให้ได้เพราะฉะนั้นก็สื่อสารไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงนี้พูดไปเนี่ยก็น่าจะฟังรู้เรื่องเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายถ้าจะต้องทำหนังสือก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าท่านนายกต้องการให้ทำหนังสือไหมต้องการให้ทำหนังสือไหมก็จะทำถ้าทำแล้วพี่น้องประชาชนตามมาตรา33ได้เพิ่มขึ้นพี่ก็จะทำนะฮะแล้วก็ถ้าทำแล้วรัฐบาลเปลี่ยนการจ่ายเงินจากผ่านแอปพลิเคชันเป็นจ่ายเงินสดพี่ก็จะทำนะครับขอบคุณรัฐบาลไหมครับไม่เอาเป็นว่าเสียงของพี่เนี่ยคือเสียงสส1คนคือเสียงของตัวแทนประชาชน 136,000 คนเพราะฉะนั้นเสียงสสมงคลกิจเนี่ยเป็นเสียงที่ประชาชนเลือกมาโดยที่ไม่จ้างไม่ได้จ้างมาเลือกนะฮะเป็นเสียงโดยแท้จริงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคือคิดอย่างเดียวคือให้ประชาชนอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวงเงินที่รัฐบาลยังคงเหลือเดิมทีเหลือประมาณ 500,000 ล้านบวกกับงบกลาง64อีกประมาณแสนกว่าล้านเหลือประมาณ 600,000 กว่าล้านจ่ายไป 201,000 เนี่ยมันยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วอีกอย่างนึงคือรัฐบาลอย่าเกี่ยงนะฮะรัฐบาลอย่าเกี่ยงเพราะว่าการที่โควิดระบาดรอบ2เป็นเพราะการบริหารราชการแผ่นดินการควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติการควบคุมกระทรวงกลาโหมไม่ดีจึงทำให้แรงงานต่างด้าวมาแพร่ระบาดโควิดจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ายเบี่ยงอะไรไม่ได้นะฮะมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องทำตามขอร้องวันนี้เป็นเสียงของตัวแทนของพี่น้องประชาชนขอร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครม.ให้ดำเนินการตามข้อเสนอของผมด้วยเพราะไม่ใช่ข้อเสนอของผมเป็นข้อเสนอของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาทางผมแล้วผมก็เสนอไปยังรัฐบาลถ้าเขาไม่ทำตามจะคือต้องเข้าใจว่าเขาไม่ทำตามเนี่ยพี่ก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็จะแถลงเหตุผลทุกๆอย่างว่าทำไมถึงเกิดระบาดโควิดรอบ2อะไรเป็นยังไง อะไรเกี่ยวข้องบ้างการใช้เงินเป็นยังไงทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันต้องเข้าใจว่าการทำให้เศรษฐกิจซบเซาการทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทำไม่ทำอยู่ที่รัฐบาลแต่เงินเนี่ยมันเป็นเงินของประชาชนในอนาคตที่รัฐบาลกู้มานะครับประชาชนก็ใช้หนี้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ใช้หนี้นะฮะทุกคนร่วมกันใช้นี่แต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้วันนี้ใครจะจ่ายภาษีในอนาคตนะครับได้ไปขอเวลาฝ่ายค้านอธิบายก็วันนี้ไปเซ็นชื่อลงนามตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วไปเซ็นชื่อลงนามในการขออภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกับพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ได้คุยเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่า15นาที20หรือขอดูเนื้อหาก่อนนะฮะแต่เนื้อหามีเกือบทุกกระทรวงตอนนี้นะครับถ้าอันไหนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะไม่พูดนะครับแต่ถ้าอันไหนไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะพูดเต็มที่นะครับในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบเต็มๆนะครับก็ถ้าลุงป้อมเกี่ยวข้องก็ต้องอภิปรายครับก็ว่าถ้าจะอภิปรายลุงป้อมก็ตอบด้วยแล้วกันนะครับเตรียมตัวดีๆนะฮะอย่าบอกว่าไม่รู้